สวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเสียบไมค์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงและภาพชัดเจนดีไหมคะเสียงและภาพชัดเจนดีไหมคะรบกวนบอกหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสก่อนค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจอีจันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะอีจันก็อยู่ที่บริเวณถนน347บางปะอินนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่จะนำตัวผู้ต้องหานะคะที่เป็นภรรยาแล้วก็ฝ่ายชายอีกคนนึงเนี่ยที่อ้างว่าเป็นหลานนะคะมาทำแผนตรงจุดนี้ซึ่งจุดนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่มีการทิ้งชิ้นส่วนแขนแล้วก็ส่วนขานะคะจำนวน6ชิ้นที่มีการแบบหั่นจำนวน6ชิ้นอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ประสานกับทางทีมที่ออกมาจากนนทบุรีแล้วก็ได้มีการออกมาจากจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาทำแผนตรงจุดนี้ก่อนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการนำไปตรงบริเวณจุดที่มีการทิ้งชิ้นส่วนที่เป็นหัวหรือว่าชิ้นส่วนที่เป็นลำตัวหรือเปล่านะคะแต่ว่าคาดว่าจะมาตรงจุดนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูตรงด้านหลังของเรานี่ตรงนี้ก็คือเป็นริมถนนสาย347นะคะบางปะอินที่มุ่งหน้าขึ้นเหนือนะคะในป้ายเอ่ยในเชือกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดทิ้งชิ้นส่วนที่เป็นแขนแล้วก็ขานะคะจำนวน6ชิ้นค่ะตรงนี้ก็เป็นร่องรอยของการเผานะคะที่ลูกเพจเห็นทุกคนเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะคะเห็นไหมสีดำอาจจะแบบเปียกๆหน่อยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ฝนก็ตกฝนเพิ่งหยุดไปนะคะฝนตกหนักมากๆเลยตรงบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีร่องรอยของการเผาไหม้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นไฟเนี่ยมันลามไปตั้งแต่วันนั้นที่มีการเผาชิ้นส่วนแขนขาหรือเปล่านะคะนี่เดี๋ยวซูมเข้าดูใกล้ๆจะได้รู้ว่ามันเป็นจุดนี้ชี้ให้ดูนะคะตรงจุดนี้ก็วันนั้นเนี่ยวันที่1มีนาคมนะคะก็มีคนขายโรตีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นมีควันขึ้นตั้งแต่ช่วง4ทุ่มของวันที่28กุมภาแล้วนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยให้มาดูตำรวจสภ.บางปะอินให้มาลงพื้นที่ดูพอเขามาดูเนี่ยก็เจอชิ้นส่วนของมนุษย์ที่เป็นในส่วนแขนแล้วก็ขานะคะจำนวน6ชิ้นด้วยกันคือกองรวมกันอยู่เป็นมีร่องรอยของการเผาตรงบริเวณนี้ด้วยมีร่องรอยของการเผาทีนี้วันนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการลงตรวจตำรวจพอทก็ลงตรวจนะคะเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้เราก็รอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคุมตัวผู้ต้องหาสองคนที่เป็นภรรยาแล้วก็ชายอีกคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นหลานนะคะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงบริเวณจุดนี้นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าหลังจากทำแผนจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะพาไปทำแผนตรงจุดที่ทิ้งชิ้นส่วนหัวแล้วก็ลำตัวด้วยหรือเปล่านะคะส่วนบริเวณที่ทิ้งชิ้นส่วนลำตัวเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่อำเภอวังน้อยนะคะเขตรับผิดชอบของสภ.วังน้อยห่างจากจุดนี้จุดที่เรายืนเนี่ยประมาณ20กว่ากิโลเมตรได้ขับรถเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ40ถึง50นาทีนะคะเนี่ยอันจากเท่าที่ตาเห็นตอนนี้ก็คือมันอยู่ใกล้เส้นถนนมากๆอยู่ใกล้ถนนมากๆเลยนะคะประมาณ3เมตรเขาอยู่ข้างๆถนนนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงบริเวณจุดนี้แล้วเราก็รอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะคะกับจริงๆทางนู้นเนี่ยก็มีพี่พลอยนักข่าวของเรานะคะไปตามเกาะติด
ตรงบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ได้มีการแถลงไปแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการลงตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะคะซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก็ได้มีการแถลงตรงบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุเขาก็บอกว่าทางภรรยาของเขาเนี่ยได้มีการสารภาพอ้างว่ามีการฆาตกรรมวันคืนวันอาทิตย์นะคะก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา3วันที่แล้วนะคะเขาก็อ้างว่าคบกับนายสุบินเนี่ยคนตายเนี่ยนะคะมาเกือบ20ปีมีปัญหากันมาตลอดเลยมีการทะเลาะกันมาตลอดเลยก็คือวันที่28กุมภาพันธ์2564เนี่ยช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มภรรยาก็ได้มีการชวนชายอีกคนนึงที่อ้างว่าเป็นหลานนะคะมาที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยนายสุบินผู้ตายเนี่ยก็กลับมาที่บ้านหลังจากนั้นก็ได้มีการทะเลาะกันอีกครั้งนึงหลานได้ใช้มีดนะคะแทงบริเวณราวนมของนายสุบินนะคะจนเสียชีวิตบริเวณห้องโถงเกิดขึ้นตรงบริเวณห้องโถงของบ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่างภรรยาแล้วก็หลานนั่งคุยกันว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะหนีความผิดจึงตัดสินใจเอาศพของนายสุบินเนี่ยไปที่ห้องน้ำแล้วก็ได้ทำการหั่นศพตรงบริเวณห้องน้ำนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบในบ้านเนี่ยก็ยังคงเห็นคราบเลือดที่มันกระเด็นตรงบริเวณผนังบ้านอยู่นะคะประมาณ7จุดแล้วก็มีรอยล้างเลือดเจอเชือกนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะเชือกเนี่ยก็ต้องรอตรวจสอบอีกทีนึงว่าเป็นเชือกที่เจอตรงบริเวณที่พบศพทั้ง2จุดที่ในจังหวัดอำเภอบางปะอินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้เวลาประมาณถ้านับจากวันที่เกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยใช้เวลาประมาณ2วันในการตามตัวคนร้ายนะคะแล้วก็สืบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางชุดสืบนะคะชุดสืบเนี่ยทางตำรวจเขาก็คือเรียกรวมชุดสืบมากันเยอะมากๆประมาณ7ชุดสืบสวนทั้งตำรวจภูธรภาค1แล้วก็ตำรวจจากสภ.วังน้อยสภ.บางปะอินนะคะตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ตำรวจของชุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมกันคลี่คดีนี้ด้วยใช้เวลาประมาณ2วันกว่าๆนะคะก็สามารถรู้ได้ว่าคนตายคือใครแล้วก็คนที่ก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยคือใครนะคะอีกนานไหมคะพี่เนี่ยไม่เกินชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงนึงคิดว่านะแต่ปกติมีคนแจ้งมาไม่ถึงชั่วโมงอาจจะครึ่งชั่วโมงอาจจะครึ่งชั่วโมงเนาะแต่ไม่เกินชั่วโมงโอเคค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยทางตำรวจชุดสืบเขาก็ได้มีการเปิดเผยเล่าให้เราฟังนะคะว่าก็ได้มีการสืบเริ่มจากลายนิ้วมือของผู้ตายนะคะที่มันยังคงหลงเหลืออยู่ตรงบริเวณนิ้วมือที่โดนเผามันยังคงหลงเหลือลายนิ้วมืออยู่นะคะแล้วก็ได้ไปตรวจสอบพิสูจน์ DNAจากทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงประกอบกับตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะเจอกล้องวงจรปิดจุดที่ไปทิ้งในส่วนของลำตัวตรงบริเวณจุดนั้นเนี่ยอำเภอวังน้อยก็เจอกล้องวงจรปิดเจอรถต้องสงสัย1คันคือเป็นรถ Isuzu สีขาวนะคะขับผ่านก็เลยได้มีการตรวจสอบว่าลายนิ้วมือนี่เป็นของใครรถนี่เป็นของใครข้อมูลก็ตรงกันก็รู้ได้ว่าผู้ตายเนี่ยก็คือคนไทยคือนายสุบินนะคะอายุ53ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการสืบไปจนรู้ว่าเขาเนี่ยมีภรรยาก็ได้ติดต่อภรรยาเขาไปนำตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานนะคะพอสอบไปสอบมาภรรยาก็รับสารภาพนะคะว่าเขาเป็นคนก่อเหตุ
ลงมือฆาตกรรมสามีของตัวเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการฆาตกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็ร่วมด้วยกับชายอีกคนนึงนะคะที่เขาอ้างว่าเป็นหลานนะคะในการทำครั้งนี้ตอนนี้ก็มีทางสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมารอตรงบริเวณจุดนี้นะคะคาดว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ๆตำรวจสภ.บางปะอินบอกว่าคาดว่าไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงน่าจะถึงจุดนี้นะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูตรงถนนคือมันใกล้ถนนมากๆจุดที่เผาก็คือห่างจากขอบถนนเนี่ยประมาณ3เมตรนะคะจุดนี้ที่เผาเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจมากๆเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางพลตำรวจโทอัมพลบัวรพรนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะคะก็ได้เล่าว่าจากการสอบปากคำเนี่ยมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในครั้งนี้นะคะก็เกิดจากการที่ภรรยาเนี่ยเธอบอกว่าที่เธอทำทั้งหมดนี้เพราะว่าเธอโกรธแล้วก็แค้นที่นายสุบินสามีเนี่ยมักจะเมากลับบ้านแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธออยู่ตลอดเวลาเธอเคยไปแจ้งความสามีตัวเองนะคะถึง2ครั้งแต่สุดท้ายก็ยังคงโดนทำร้ายอยู่นี่ก็เป็นมูลเหตุจูงใจเป็นข้อมูลที่ทางตำรวจได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวเรารอกันอีกสักครู่น่าจะไม่เกิน1ชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมงน่าจะถึงตรงจุดนี้เพราะว่าเราก็รออยู่เพราะว่าประสานกับฝั่งพีพอยนะคะนักข่าวที่ลงพื้นที่อยู่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้ออกเขาก็ได้มีการทำแผนตรงบริเวณบ้านที่เกิดเหตุนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางตำรวจเองก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนที่เป็นภรรยาแล้วก็ชายอีกคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นหลานมาทำแผนตรงจุดนี้ต่อจุดที่จันยืนอยู่ตรงนี้นะคะจุดที่นั้นยืนอยู่เนี่ยก็เป็นบริเวณริมถนน347บางปะอินนะคะที่มุ่งหน้าขึ้นเหนือนะคะเรามาไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศตรงนี้กันก่อนคือเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ตามมาตั้งแต่เช้าเลยมีนักข่าวก็โทรประสานงานกันโทรหากันบอกว่าเฮ้ยมาตามหาหัวเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตามหาหัวตั้งแต่เช้าแล้วเราก็รีบขับรถมาจากกรุงเทพนะคะมาอยู่ในจุดถนนสาย356นะคะจุดทางเลี่ยงไปถนนสายเอเชียนะคะที่มันแยกออกจาก
ถนนเส้นเนี้ยเส้น347บางปะอินตรงนี้นะคะตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่ก็ตามหาชิ้นส่วนของหัวเพราะว่าหลังจากที่ทางภรรยาเนี่ยรับสารภาพแล้วเขาก็ได้มีการบอกว่าชิ้นส่วนของหัวเนี่ยเขาก็ไปทิ้งตรงบริเวณจุดถนน356ตำรวจกับกู้ภัยอยุธยารวมใจก็เลยลงพื้นที่ตามหาไปเมื่อเช้าก็มีการวางกำลังปูพรมไปตามหาแบ่งเป็น3จุดใหญ่ๆเลยค่ะเมื่อเช้าก็ตามหาเป็น3จุดใหญ่ๆเลยตรงบริเวณสะพานข้ามที่เขาให้การว่าเขาลงจากสะพานแล้วเขาก็ทิ้งไปตรงนู้นไม่เป็นไรพอหลังจากนั้นเนี่ยหาไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทางตำรวจก็แจ้งพี่กู้ภัยอยุธยารวมใจนะคะบอกว่าให้มาตรงจุดนี้จุดที่ห่างจากเราวางแผนไว้เนี่ยสักประมาณ3กิโลได้นะคะแล้วก็ขับรถตามไปสักพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจอร่องรอยของการเผาตรงนั้นแล้วก็เจอถุงดำแล้วก็เจอมีเงิน100บาทเนี่ยตกอยู่ด้วยถือให้หน่อยเดี๋ยวสักครู่นึงสลับกล้องให้หน่อยได้ไหมมาเดี๋ยวเล่าเมื่อกี้ถือก็คือพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกกู้ภัยมาแล้วกู้ภัยก็ตามไปไม่นานก็เจอร่องรอยของการเผานะคะเจอร่องรอยของการเผาเจอเงิน100บาทตกอยู่แล้วก็เจอถุงดำแต่ว่าไม่เจอหัวนะคะผ่านไปไม่ถึง10นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ปูพรมเดินเท้าลงเปลี่ยนชุดก็คือตรงนั้นมันเป็นคูน้ำเป็นป่ารกร้างด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงไปไม่ถึง10นาทีเจอชิ้นส่วนของหัวจมอยู่ในน้ำพี่กู้ภัยพี่ชัดที่เป็นหัวหน้ากู้ภัยอยุธยารวมใจเนี่ยเขาก็บอกว่าสภาพแรกที่เห็นเนี่ยก็คือจมอยู่ในน้ำแล้วก็ตรงบริเวณหัวตรงเนี้ยค่ะมีร่องรอยของการแทะของสัตว์ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์อะไรห่างจากจุดที่พบถุงดำเนี่ยประมาณสักไม่เกิน10เมตรได้ประมาณนั้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกั้นเส้นไม่ให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนะคะให้ทางพท.ลงเก็บพิสูจน์หลักฐานหลังจากนั้นก็ได้นำชิ้นส่วนของหัวเนี่ยไปที่โรงพยาบาลบางปะอินหลังจากนั้นก็จะนำไปที่ภาค1ต่อไปเพื่อที่จะแถลงข่าวโอเคนี่ก็เป็นความคืบหน้าของวันนี้นะคะตรงจุดนี้เนี่ยมานี่แล้วตรงจุดนี้ก็เป็นในส่วนของจุดที่ทิ้งชิ้นส่วนของแขนแล้วก็ขานะคะวันนั้นที่มาเนี่ยวันแรกจะบอกว่าเรามาทันตอนที่พอถอเขาเก็บชิ้นส่วนพอดีมันจะมีอยู่6ชิ้นจะแบ่งเป็นในส่วนของเท้าอะค่ะ1 2แล้วก็ในส่วนของแขนตรงท่อนนี้3แล้วก็4 5แล้วก็6ตรงนี้จะเจอ6ชิ้นกองรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดที่ทิ้งลำตัวเนี่ยจะอยู่ห่างจากที่นี่ไกลมากๆค่ะประมาณ20 กิโลกว่าๆได้ก็ใช้เวลาขับรถประมาณ 40-50 นาทีอยู่คนละอำเภอเลยนะคะตรงเนี้ยอำเภอบางปะอินส่วนตรงนู้นที่จุดที่ทิ้งลำตัวเนี่ยอำเภอวังน้อยเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของสภ.วังน้อยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนที่เป็นภรรยาแล้วก็ชายอีกคนนึงเนี่ยที่อ้างว่าเป็นหลานนะคะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่นี่เดี๋ยวเรารอกันที่นี่แหละแต่ตอนนี้เราขออนุญาตไปชาร์จแบตไปกินข้าวก่อนนะคะคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงน่าจะนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนตรงนี้อีตันก็ยังคงปักหลักอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะรออยู่ตรงนี้รอทำแผนถ้าเข้ามาเดี๋ยวจะรีบไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปชาร์จแบตก่อนขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ